เอาไม้จับไว้หยิบขึ้นนะทางทีมที่เขียนบทกับคุณหนิงที่เป็นผู้กำกับด้วยครับเขาส่งตัวเปเปอร์ที่มาให้อ่านเกี่ยวกับยุคนั้นก็ได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจรวมไปถึงผมตีตะโพนก็จะคุยกับครูชื่อครูอาร์มที่สอนตะโพนคุยลึกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีว่ามีเลเยอร์แบบไหนบ้างเกี่ยวกับความต้องการของนักดนตรีในสมัยนั้นหรือว่าวังหน้าวังหลังรายละเอียดทั้งหมดไม่มีผลหมดกับสิ่งที่กำลังคิดอยู่ณขณะทำการแสดงในบางซีนอะไรอย่างเงี้ยครับครับของผมก็ศึกษาในแง่ของสภาพแวดล้อมของคนยุคนั้นเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ลักษณะนิสัยของคนยุคนั้นว่าตื่นเช้ามาก็ทำอะไรกลางวันก็ทำอะไรตอนเย็นทำอะไรวิถีชีวิตของแต่ละคนคือเป็นยังไงการติดต่อสื่อสารกันใช้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็จินตนาการแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมาแบบค่อยๆเขียนไปเรื่อยว่าตื่นเช้ามาเป็นยังไงตอนเล็กพ่อแม่ชื่ออะไรเป็นยังไงเคยเจอหน้าไหมอะไรเงี้ยก็ไล่แบ็กกราวด์มาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาจอยกับคนอื่นในเรื่องผ่านการเวิร์กช็อปครับใช่ครับทุกคนจะต้องมีแบ็กกราวด์ของตัวละครของคาแรคเตอร์ตัวเองก่อนให้มันเป็นตัวเราไม่ใช่ว่ามันจะพูดเปรียบเทียบก็คือสมมติว่าบาร์นึกถึงครอบครัวบาร์มันก็จะรู้ว่าครอบครัวบาร์เป็นบาร์เราก็ต้องทำแบบนั้นกับตัวละครของเราด้วยกันก็คือดูเราสร้างจอร์นี่ให้เขาเป็นตัวละครแบบถ้าเป็นตัวละครยุคนั้นจะปฏิบัติยังไงคิดยังไงอะไรคือเราหาข้อมูลแหละข้อมูลมาเองเยอะเหมือนกันเลยแล้วก็คุยกับคุณหญิงแล้วก็เราได้เวิร์กช็อปกันเยอะมากๆคือเป็นความโชคดีมากๆอย่างนึงที่ทางทีมเปิดโอกาสให้เราได้มีความเห็นเกี่ยวกับตัวละครเยอะและที่สำคัญก็คือผู้กำกับหนึ่งในผู้กำกับก็คือเป็น acting coach ด้วยดังนั้นวิธีการในการแสดงออกผ่านการแสดงเนี่ยก็จะง่ายขึ้นสำหรับผมนะกับคนอื่นน่าจะคล้ายกันเพราะเขาจะมีวิธีการพูดบางอย่างอย่างเช่นแบบว่าสมมติต้องเดินจากจุด A ไปจุด B แต่เขาจะไม่บอกว่าเฮ้ยให้เดินจาก A ไป B นะเขาจะบอกว่าเหตุผลอะไรที่ต้องเดินไป B แล้วอยากให้เราไปเอาอะไรที่จุด Bมันเลยเหมือนเราก็จินตนาการมากขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วโอ้ยาวกว่านั้นได้ไหมครับคือถือไม่ได้ไม่สองคำครับเปิดเมมเบอร์ครับเปิดเมมเบอร์คนนี้เข้าไปต้องเปิดเมมเบอร์ต้องมีใช่เมมเบอร์ไม่งั้นเข้าไม่ได้จงเปิดใจเตรียมทิชชู่ครับเอาไม้จับจะหยิบให้แล้วนะอาผมเหรอหาความจริงนี่24สิงหาคมนี้ครับไปค้นหาความจริงกันว่าในแมนสูมันมีความจริงอะไรบ้างและมันมีความสนุกอะไรอยู่บ้างเชื่อว่าทุกคนทั้งโลกเนี่ยสิ่งที่ทุกคนใฝ่หาและต้องการคือความสนุกความมีความสุขความสุขใจอะไรเงี้ยค้นหาได้ที่แมนสูมครับทุกคนตั้งใจทำงานเต็มที่แต่มากเหนือกว่าความตั้งใจทุกคนทีมงานทุกคนเลยคือความสนุกอย่างที่โปบอกแล้วก็แรงบันดาลใจบางอย่างที่เราจะได้เห็นว่ามุมมองที่เราเห็นกับมนุษย์เนี่ยมีความเปลี่ยนไปถ้าเราดูเรื่องนี้จบนะครับแล้วก็มีความสวยงามที่สะท้อนผ่านออกมาก็คือช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงมิกซ์คัลเจอร์น่าสนใจครับทุกคนทำมันอย่างเต็มความสามารถที่สุดมั่นใจได้เลยว่าหนังเรื่องนี้คือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมไฟทีมกล้องผู้กำกับนักแสดงอะไรทำอย่างเต็มความสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะต้องสนุกครับทุกภาคส่วนพี่ถึงนึกถึงอบต.บ้านจอดบ้านจอดบ้านแล้วครับผมก็มันเป็นงานอยากให้ทุกคนไปดูงานสร้างสรรค์ที่บอกว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่พยายามจะใช้เทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ที่รวบรวมมาทั้งไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะมันคือทั้งโลกที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์งานที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในรูปแบบพีเรียดอื่นๆที่ผ่านมาเราพยายามที่สร้างสรรค์ให้มันมีความน่าสนใจแบบใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนที่ไปดูอ่ะมันจะไม่ได้ดูแค่ความสนุกของเนื้อเรื่องถ้าคนอยากไปดูโปรดักชันอยากไปดูเทคนิคอยากไปดูรูปแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราได้พยายามทำออกมาให้แปลกใหม่แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับครับแกสุภาษิตเอ๋ยทวนไปก็ควรมากติกานักแสดงจะต้องแบ่งออกเป็น2ทีมทีมงานจะเปิดเสียงคำทวนสุภาษิตให้ฟัง1ครั้งโดยคำผลนั้นจะเป็นสุภาษิตที่ยังไม่ครบทั้ง2ทีมจะต้องแย่งกันทวนให้ถูกและทวนสุภาษิตนั้นให้ครบทีมที่ตอบได้ก่อนจะได้รับคะแนนไปและถ้าตอบผิดอีกทีมจะได้ตอบทันทีทีมที่ชนะจะได้ผู้ประกอบภาพยนตร์และทีมที่แพ้จะต้องโดนทำโทษรีไม่ดำลำไม่ดีโทษผิดโทษกองเ
พี่โบพี่โบเราอยู่ในเกมนี้ป่าววะเยี่ยมมากเราอยู่ในเกมนี้ป่าววะใช่ใช่เข้าหมิวตาเลืองเข้าเมืองตาหลิวต้องเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องยกก่อนแล้วค่อยตอบไม่เหรอโกงไหมเนี่ยโกงไหมเนี่ยโกงไหมเนี่ยโกงเนี่ยก็ให้คะแนนไปก็ได้ครับมันลืมมากแล้วถูกปะไม่แต่ว่าให้น้องน้องจ้าไปจ้าไปจ้าไปครับคือเรายกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าใครยกเร็วกว่ากันผมก็ยกหลุดนิดเลยตักโหนกใส่กะลำตักน้ำใส่กระโหลกชงแล้วก็ดูเงาเฮ้ยต้องสิงจังทำไมเฮ้ยทำไมเราสิงจังกับเราอย่างนี้วะชัวตายทั้งตังเอาเลยบาสอะไรตาม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 วิมันยกไว้ก่อนน่ะช้างตายทั้งตัวเอาไปบวมไปไม่มีช้างตายทั้งตัวเอาไปบวมมาปิดก็พอเก๊กทำไมเก๊กทำไมไม่มีอะไรล่ะกลงามเพราะไขเร็วเร็วง่ายมากไก่งาเพราะขนครับคนงาเพราะแตกอยากชนะแล้วอยากชนะแล้วเฮ้ยอยากชนะแล้วให้เขาขอตัดสินแล้วสุดท้ายง่ายมากแต่ว่าอาศัยความเร็วครับโอเค3 2 1ไปยังไงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไม่ไม่พือที่ไหนครับมึงไม่พายเขาละน้ำภูมิใจภูมิใจใจชอบชนะไปชนะเด็กชอบชอบเอ๊ะใจป่ะทีนี้กินที่จะโดนทำโทษนะคะคือเราตั้งใจให้โปรเราทำโทษด้วยอันนี้เหมาะกับโปรมากจริงๆคนที่แพ้นะคะจับเลือกขึ้นมาคนละสองอันสองอันเลยครับคนละสองอันอย่าเป่านะเขาให้เปิดแล้วก็เปิดค่ะอันนี้การคือเราคนดูหน้าเลยทำให้เหมือนนะไหนไหนไหนแป๊บนึงผมก็แกะไม่ได้เลยพี่บอกใครช่วยไหมช่วยไงได้ยังได้ยังได้ยังทำให้เหมือนนะหน้ามันเบลล์อันแรกนะนี่เหรอเดี๋ยวมาหากล้องแล้วก็ทำตามนี้เลยตอนนี้น้ำตาซึมด้วยนะอย่างนั้นกราฟสองหนึ่งโอ้โหจบกันคุณอ่ะคุณทำลายนักแสดงเราอ่ะนี่ขนาดไม่เห็นนะจบกันยังรู้เลยคุณทำลายภาพลักษณ์นักแสดงเรายังรู้เลยว่ามันออกมาตลกจบกันภาพลักษณ์ที่สั่งสมมาโอเคได้นะโอเคสามสองหนึ่งเดี๋ยวดูนี่ดูดูดูนี่ดูนี่ไม่ไม่อันนี้ดูกันดิดูกันเอ้ยพี่ทำแล้วเหรอทำแล้วจริงจริงหนึ่งทุกคนอยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องแมนสวงครับ24สิงหาคมนี้แน่นอนครับทุกโรงภาพยนตร์ก็เรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากๆแล้วก็เลือกวัตถุดิบของบุคลากรที่ดีที่สุดมารวมกันแต่มากกว่านั้นคือความสนุกความสวยงามแล้วก็เรื่องราวที่เข้มข้นมันมีอยู่ในแมนสวงจะทำให้ทุกคนที่ได้ดูแมนสวงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยความมันเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นอาจจะเห็นมุมมองใหม่ความจริงบางอย่างที่ไม่เคยเกิดตีเลยข้างหลังนั่นแหละครับก็ฝากแมนสวงด้วยนะครับสนุกแน่นอนครับ24สิงหาคมครับเย้มาดูกันเยอะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์นะครับผมของ TikTok แล้วก็แมนสวงนะครับมารอติดตามกันดูว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับเจอกันครับเจอกันครับ